วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำแกงปีพี่น้องนะคะแกงปีนะคะใส่ปลาดอลลี่นะคะนี่ก็คือปีนะคะสวนจากในสวนของเรานะคะปีกล้วยจากในสวนของเรานะคะนี่ก็คือปลาดอลลี่นะคะที่เราจะแกงใส่กันนะคะเครื่องก็คือเครื่องทั่วไปนี่แหละนะคะมีตะไคร้มีพริกแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็มีน้ำปลานะคะมีน้ำปลานะคะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือเครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็คืออันนี้ก็คือวัตถุดิบนะคะละเอียดจะเอาปลีไปล้างก่อนนะคะจะแกะออกมาแล้วก็เอาไปฝานล้างกับน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวนะคะที่ยายเอียดเตรียมไปแล้วนะคะยายเอียดจะเอาปีมาหั่นนะคะหั่นแล้วก็จะเอามาแช่จะเอามาแช่น้ำมะนาวกับน้ำมะขามเปียกเพื่อจะไม่ให้เขาดำนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมมาติดตามชมไปกับยายนะคะเราจะมาแกงปลีใส่ปลาดอลลี่กันอร่อยอร่อยเช้านี้อร่อยอร่อยเช้านี้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะผ่าแล้วนะคะละเอียดผ่าแล้วนะคะเอก็จะเอามาใจมาเอาใจตรงกลางเขาออกนะคะนิดน้อยนะคะตรงที่เขายังเขียวอยู่เราก็ออกนะคะละเอียดจะมาหั่นนะคะพี่น้องนะคะนะคะเอาใจเขาออกจะน้อยนะพี่น้องนะคะแล้วก็มาหั่นนะคะก็จะมาหั่นนะคะปอดมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ยายเอ๋ก็จะมาแช่นะคะพี่น้องนะคะสวยงามนะคะเอามาแช่กับน้ำนี่นะคะเอามาแช่กับน้ำมะขามเปียกแล้วก็มะนาวนะคะพี่น้องนะคะนี่เราจะไม่ให้เขาดำนะคะโดยใส่มะขามเปียกเปรี้ยวๆแล้วก็มะนาวเปรี้ยวๆลงไปนะคะเพื่อจะไม่ให้เนื้อปลีเขาดำนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องนะคะเนื้อปลีจะไม่ดำนะคะจะฉ่ำจะขาวตั้วแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายแกงนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะละเอียดใส่มะขามเปียกลงไปแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่คือมะขามเปียกนะคะต่อไปละเอียดก็จะมาใส่เครื่องนะคะเครื่องก็คือตะไคร้พริกแล้วก็หอมแดงนะคะนี่นะคะพี่น้องละเอียดก็จะใส่เครื่องลงไปนะคะแกงปีแซ่บๆพี่น้องแกงปีใส่ปลาดอลลี่นะคะจะทำให้ออกเปรี้ยวๆสักหน่อยนะคะค่อยอร่อยนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะปล่อยให้เดือดสักเล็กน้อยนะคะปล่อยให้เดือดสักเล็กน้อยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะหลังจากที่เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่น้ำปลาลงไปนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยปลาดอลลี่นะคะพี่น้องปลาดอลลี่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะนะคะปลาดอลลี่เขาเป็นปลาที่สุกไม่ยากนะคะพี่น้องนะคะเราก็จะใส่ปลีลงไปเลยนะคะหอมแล้วนะคะหอมเครื่องแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่พี่น้องปลีกล้วยของเราเขาตัวน่าเจ๊ะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็ใส่ปลีกล้วยลงไปนะคะแล้วก็จะรอให้เขาเดือดและสุกนะคะเราจึงจะมาปรุงอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เขาเดือดให้ปลีสุกก่อนนะคะยายเอียดถึงจะมาปรุงนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายปรุงนะคะหน่องนะคะปีน่าทานมากๆเลยนะคะนี่นะคะเดือดแล้วนะคะพี่น้องนะคะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาปรุงนะคะ
งปรุงรสลงไปนะคะห่วยใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาใส่ปลาล่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะแป้งนัวเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะแกงปีใส่ปลาดุลีพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแซ่บๆนัวๆแซ่บๆนัวๆนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะไหนมาชิมสิยายเอียดมาชิมสิแซ่บพี่น้องแซ่บๆต่อไปก็จะมาใส่ใบแมงลักก็ถือว่าเสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานนะคะแกงปีใส่ปลาดนรี่ยายเอียดนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะมากินกับยายนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะแกงปีใส่ปลาดอลลี่ของเราเสร็จแล้วค่ะนะคะเนื้อปีของเราก็ขาวจั๊วหน้าเจ๊ะนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะแกงปีใส่ปลาดอลลี่นะคะแซ่บพี่น้องแซ่บอร่อยมากเลยนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตักกระติ๊งติ๊งเพื่อจะได้พลาดนี่เมนูดีๆเด็ดๆกับยายนะคะนี่พี่น้องมากินกับยายเอียดค่ะแซ่บอร่อยเพ่พี่น้องแซ่บอร่อยแซ่บอร่อยเขาจั๊วหน้าเจ๊ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ